ยังไม่ให้ทําโจทย์ข้อนี้ดีกว่านะครับนะเดี๋ยววกเราจะตกใจเกินไปนะครับทุกคนข้อนี้โจทย์ถามว่าให้ a เท่ากับ2ยกกาลัง2014บวก5ายกกำลัง2015 7ยกกําลัง2016แล้วเลขหลังหน่วยของ a มีค่าเท่าไหร่นะครับนะน้องปุ้ยบอกว่าอาจารย์สอนเข้าใจค่าเอกวิทย์ค่าหลังจากนี้ไปน้องพี่ไม่ได้ขู่นะครับนะทำหายใจลึกๆนะทำใจเย็นๆครับอันนี้ข้อสอบจริงปี1 58ครับ เอหนึ่งหรือหนึ่งหรือสองทับห้าแปดไม่แน่ใจแล้วนะครับข้อสอบจริงปีห้าแปดนะครับนะก่อนจะทําข้อนี้เดี๋ยวก่อนนะครับนะไม่ใช่เก้าแล้วครับเฮอนี่แหละฮะน้องใจเย็นนะพี่ขอญาตน้องใจเย็นนะครับอ่ะทุกคนครับเงยหนะ้าสมมุติพี่ถามเลขหลักหน่วยเลขหลักหน่วยหลักหน่วยหน่วยยอยยักษ์หน่วยของ 2ยกกาลัง2องพ้าร้เท่ากับเท่าไหร่เอาตรงนี้ก่อนทุกคนเรามานั่งทำโจทย์ข้อน,นี้ก่อนนะโอเคนะตัวข้อนี้นะเดี๋ยวพี่ดึงมาข้างล่างหน่อยดีกว่าเผื่อบางคนติดมันติดเนาะเดี๋ยวพี่ขยายให้น้องอเราจะมาทำโจทย์แนวนี้กันครับเลขหลักหน่วยของตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะครับนะวิธีการที่อาจารย์จะบอกพวกเราคือ เราต้องไปนั่งสังเกตก่อนนะครับว่า2ยกกําลัง2องพเนี่ยเลขมันเป็นยังไงนะครับนะวิธีการทำเนี่ยมันมีด้วยกันอยู่3ขั้นตอนครับนะสขั้นตอนครับ1คือน้องต้องสังเกตก่อนนะครับน้องต้องสังเกตก่อนทวกคนบอกสังเกตยังไงอ่ะทุกคนดูมาทุกคนพร้อมกัน2กําลัง1ได้2กําลัง1ได้2ไม่แปลกใจต่ายสองกำลังสอง 2กํกำลัง2ได้4่อ่าเคา่อยทาไปนะครับต่อไป2กํกำลัง3ได้2กํกำลัง3 8 2กปากำลัง3อย่าเป็น6นะ2กำลัง3ได้8ต่อไป2กำลัง4คุณครูแล้ว2กํกำลัง4 2กําลัง4เป็นอะไรครับ16ใช่ไหมครับ2กำลัง4เป็น16ถ้าพวกเรายกกําลังไม่ผิดนะครับ2กำลัง4คือ16เพราะฉะนั้นลงท้ายด้วย6คุณครูเพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยคุณครูไม่ต้องไปทําเยอะแล้ว คุณคูณจับคูณ2ตรงนี้นะครับแปดคูณสอได้เลยครับ8ปดคูณสได้สิบหลงท้ายด้วย6เราจะไม่เขียนสิบหแล้วโอเคปะเราจะไม่เขียน16หแ,แล้วนะอ่าแล้วไงอะคะอาจารย์คะดูต่อครับแล้ว2กําลังหทุกคนแล้ว2กําลังห้าแล้ว2กําลังห้าอาจารย์สองกลัง5ก็ยกเยอะสิไม่ต้องครับน้องตรงนี้คือ2กําลัง4ใช่ไหมตรงนี้คือสองกลังสเนี่ยคือ2กําลังสี่ เราก็จับคูณ2องเข้าไป6กคูณสเป็น12ก็ลงท้ายด้วย2โอเคนะเราจะไม่เขียนเลขอื่นแล้วนะเราจะเขียนแค่เลขลงท้ายนะครับนะต่อไป2องกำลังหทุกคนเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นอะไรบ้างสองกำลังหกได้4ต่อไป2องกำลังเครับได้8ต่อไป2องกำลังแดได้6เห,ห็นอะไรไหม ทำไมแรกๆอาจารย์ทําให้ดูแบบเต็มๆนิดหนึ่งนะทาให้ดูเต็มๆเมืาคนเริ่มเห็นแล้วเ้า,เาละเอาละโอเคเร,เริ่มเริ่มเริ่มเราเริ่มสังเกตแล้วนะฟังไว้เลยนะครับทุกเลขทุกเลขที่เป็นเลขยกกําลังนะครับทุกเลขที่เป็นเลขยกกําลังมันจะเป็นแบบนี้ทั้งสิ้นมันจะมีลูปของมันครับน้องแล้วน้องทําแค่ครั้งเดียว มันยังจำไม่ได้หรอกแต่ว่ามันจะต้องทำไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวต้องจะรู้เองว่าเฮ้ยเลขนี้ยลูปนี้เลขนี้ยลูปนี้เลขนี้ยลูปนี้เลขนี้ไม่ลูปเลขนี้ไม่ลูปเลขนี้ลูปอะไรเงี้ยมันจะจำได้เองครับ2อกำลัง9อ่ะได้2 2งสองลังสิอ่าได้4เห็นไหมสองกำลัง11ได้8 2ดสกำลัง12ได้6 เพราะฉะนั้นเลขยกกาลังมันเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆมันก็จะลูปแบบนี้ครับอย่างนี้เรียกว่าลูบทีละสี่นะครับนะอย่างนี้เรียกว่าลูบทีละสี่บางคนบอกอ้าวแล้วลูบทีละสี่แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าสองพันห้าร้อสิบสี่เนี่ยมันไปตกตรงไหนอะเออสองพันห้าร้อสิบมันไปตกตรงไหนนะครับนะอะทุกคนฟังครับเผื่อใครเพิ่งฟังตรงนี้ครั้งแรกพี่จะเขียนชานิดน,นึงนะ วิธีการว่าน้องจะรู้ได้ยังไงว่า2 5งพยบสมันตกตรงไหนวิธีการดูก็คือน้องจะต้องเอาเลขลูบตัวนั้นสังเกตใช่ไหมดูลูบแล้วน้องก็ต้องเอาเลขลูบตัวนั้นไปหารฟังให้ดีนะอาจารย์หนูต้องหารยาวเป็นใช่ไหมใช่นะครับน้องต้องเอาเลขลูบตรงนั้นไปหารหารอะไรคะเอาเลขลูบตรงนั้นไปหารเลขชี้กําลังทุกครั้งฟังให้ดีนะ อ่าไปหารเลขชี้หลังทุกครั้งครับอาจารย์ขาเออลูบเนี่ยลูบทีละสองทีละสามทีละสี่หนูก็ต้องเอาเลขสองไปหารเลขสามไปหารเลขสี่ไปหารอย่างนี้เหรอใช่น้องต้องสังเกตเองว่าโจทย์แต่ละข้อมันลูบเท่าไหร่นะครับอย่างข้อนี้มันลูบทีละสี่หนูทุกคนมีหน้าที่เอาสี่ไปหารตัวนี้ ไม่คบอเออหนูหนูหน,หนูพอเข้าใจแล้วนะครับนะเดี๋ยวพี่เขาจะเขียนตรงนี้ได้ไหมเอาลูบไปหารลูบลูบเอาลูบไปหารไปหารอ่าเอาลูบไปหารนะครับเอาลูบไปหารเดี๋ยวพี่เขียนตรงนี้ก่อนอ่าเดี๋ยวใครมานั่งดูตรงนี้จาได้เข้าใจนะครับนะเราจะต้องอาลูบไปหารหารเลขชี้เลขชี้กําลังนะครับไม่คอา่าโอเคแหละข้อนี้เอาสีใช่ไหมอาจารย์ใช่ เอาสี่ไปหารสองพันห้าร้อยสิบสี่ใช่ไหมใช่อ่ะทุกคนหารพร้อมกันเอาสี่ตั้งอ่ะเอาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ตั้งแล้วหารด้วยสี่คุณครูลองหารเมื่อคนเริ่มมีคําถามแล้วแล้วอารหารแล้วมันต้องการอะไรอ่ะมันต้องการอะไรจากการหารหารแล้วเพื่อจะดูเศษจากการหารครับต้องดูเศษจากการหารคุณครูพร้อมกันหกสี่ยี่สี่ อาจารย์คะแล้วถ้านหนูหานไม่เป็นแล้วครับอาจารย์คะน้องหายใจลึกๆครับแล้วเดี๋ยวน้องไปฝึกการหานได้น้องเอาวิธีวันนี้ก่อนนะครับหนึ่งสังเกตนะสองหาลูบนะครับสเอาลูบไปหานโอเคปะ่ะโอเคไหมครับเอาตรงนี้ก่อนอาจารย์ถ้านหนูยังหานไม่คล่องละ่ะไม่เป็นไรฝึกกันได้ความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันนี้วันเดียวครับพี่บอกลูกศิษย์ประจําครับวันนี้เจออาจารย์แก๊์แล้วเก่งเลยไม่ใช่ว่าแต่เขาบอกว่าติวกับอาจารย์แก๊บแล้วจะเก่งนะ ไม่ใช่ครับพี่ไม่ใช่เทวดาครับน้องนะน้องจะต้องมาติวแล้วน้องจะต้องทำความเข้าใจโจทย์ครับนะอันนี้แค่เรื่องเรื่องเดียวนะเรื่องเรื่องเดียวนะครับน้องนะแล้วพี่ไม่อยากให้จําให้มันหนักสมองของน้องนะครับนะน้องไม่ต้องให้หนักสมองครับน้องจําไว้ไม่มีใครให้น้องยกกาลังเยอะขนาดนั้นหรอกนะครับถ้าน้องจําอย่างเงี้ยน้องจะเข้าใจโลกมากขึ้นนะครับว่าเขาไม่ได้ยกกําลังหรอกเพราะนั้นจะเจอทุกทีต้องหาลูปมันจะลงตรงไหนวะมันจะรู้ได้ไงว่ามันลงตรงไหนอ๋อมันต้องหานว่ะ แล้วมันจะลงตรงนี้เนี่ยจำเขาเรียกจำเป็นอาการของโจทย์ให้ได้นะครับใครเคยติวกับพี่คอร์สสดเนี่ยพี่จะพูดว่าถ้าน้องจำอาการของโจทย์ได้มันจะง่ายขึ้นนะครับนะบตอนนี้ไม่ต้องจำอะไรให้มันลกสมองครับเอาลูปไปหารอันนี้คือลูปนะลูป L O O P ลูปครับอาหารครับ6 4สีลบเหลือหชัก6ลงมา4 4 16จับลบกันเลยเศษูชักสลงมาสอะไรได้สี่สนึ่ จับลบกันเหลือเศษศูนย์เราไม่สนใจเลยว่ามันหารได้เท่าไหร่นะครับเราสนใจตัวนี้ครับครูครับสนใจตัวนี้เศษตัวนี้นะครับเศษใจเหลือๆครับน้องนะสนใจตัวนี้นะอาจารย์คานหนูได้เศษแล้วอ่าเยี่ยมมากครับอ่าน้องเอาแค่เศษก่อนนะเศษศูนย์ค่ะโอเคค่ะเศษศูนย์ครับโอเคครับอ่าน้าน้องอธิศิษย์น้องทัศเศษศูนย์ครับโอเคน้องหารเป็นแล้วนะหารเป็นแล้วนะครับ คำถามต่ออาจารย์คะหนูสังเกตเป็นแล้วโอเคสังเกตเป็นละเดี๋ยวเลขอื่นหนูก็สังเกตแบบนี้แหละนะลูบลูบโอเคลูบทีแล้วมันก็ต้องวนกลับที่เดิมโอเคเอาลูปไปหารเออหนูพอหารเป็นวะ่ะเศษหนูพอได้ละแล้ว,แล,วแล้วเศษไปทําอะไรคะอาจารย์คะทุกคนครับพอน้องได้เศษไม่ยากแล้วคณิตศาสตร์มันไม่ยากทั้งโจทย์หรอกพอน้องได้เศษแล้วนะครับน้องดูตรงนี้นะ น้องดูตรงนี้นะเดี๋ยวพี่ขอ,อยัดก,กระเถิบตรงนี้กระเถิบตรงนี้นิดหนึ่งพอน้องได้เศษแล้วเอาไปทําอะไรนะครับทุกครั้งจะเป็นแบบนี้ทุกคนอันนี้หารสี่ใช่ไหมเศษที่เหลือจากการหารสี่มีอะไรบ้างครับเศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษส,สี่คือลงตัวนะครับมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งมันจะวนแบบนี้ทุกครั้งครับ ถ้ามุดน,น้องหารได้เศษหนึ่งตอบสองตอบตัวนี้ถ้าน้องหารแล้วได้เศษสองตอบสี่ถ้าน้องหารแล้วได้เศษสามตอบแปดถ้าน้องหารแล้วได้เศษสี่มันเลยเถิดกันได้น้องครับหารด้วยสี่เหลือเศษสี่มันมีไหมมันไม่มีนะครับทุกครั้งมันจะจบด้วยลงตัวก็คือเศษศูนย์ทุกครั้งครับจะตอบหก ใช่ไหมครอาจารย์ค้ามันเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ตลอดเลยเหรอใช่ครับน้องนะใช่อ่าโอเคไหมมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งเลยทุกคนครับนะอ,อาจารย์คะทําทไมต้องไปหารสองพันห้าร้อยสี่คะไม่ใช่สองพันสิบสี่หรือเปล่าคะอันอันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างครับน้องน้องน้ำนุ่นนะอาจารย์ยกตัวอย่างครับยกตัวอย่างว่าถ้ามันเป็นสองพันห้าร้อยสิบสี่นะครับอาจารย์ยังไม่พูดโจทย์ข้อนั้นนะนะยังไม่พูดครับยังไม่พูดนะ น้องบีมบอกอาจารย์ลบคลิปไหมคะอ๋อมีน้องตอบให้แล้วอันนี้ในกลุ่มลับนะครับน้องในในกลุ่มลับไม่ได้ลบนะเดี๋ยวพี่จะไปลงในนู้นด้วยนะครับเอาไปลงในสารบัญของเรานะครับนะโอเคไหมครับอาจารยค์คบมันจะเปลี่ยนไหมคะไม่มันจะเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ทุกครั้งโอเคไหมฮะเพราะนั้นข้อนี้เมื่อกี้น้เศษอะไรนะคุณครูลืมแล้วเมื่อกี้น้เศษอะไรนะเมื่อกี้น้เศษศูนย์ครับอห็นไหมเมื่อกี้น้เศษศูนย์เพราะนั้นเศษศูนย์ข้อนี้ตอบอะไรครับเศษศูนย์ข้อนี้ตอบหกครับ ตอบหไม่ได้มันมีค่าหกนะมันลงท้ายด้วยหกโอเคไหมฮะโอเคปะม,มันลงท้ายด้วยหกกลับมาเมื่อกี้นี้อาจารย์เมื่อกี้นี้เก้ายกกำลังสองพันยี่สิบใครที่ฟังมาตั้งแต่แรกนะครับใครที่ฟังมาตั้งแต่แรกพี่ขออนุาไม่เขียนโจทย์ครบนะเดี๋ยวบางคนบอกอาจารย์เก็บทำไมเขียนโจทย์ไม่ครบไม่เอานะทุกคนวันนี้เรากำลังคุยเลขหลังหน่วยเขียนตรงนี้ก็ได้วะนะ หลักหน่วยหลักหน่วยเดี๋ยวบางคนชอบบอกอาจารย์เก็บไม่ค่อยวิชาการเลยค่ะอาจารย์คะพอวิชาการแล้วน้องปวดหัวนะครับนะพี่ติววิชาการมาเคยติวครับนะติวเสร็จน้องยักหน้าอย่างเดียวครับนะยักหน้าแล้วไม่เอาเลยครับนะเอ,อเราไม่ติววิชาการนะครับน้องเราแบบบ้านๆเลยแล้วทําไมเมื่อกี้นี้อาจารย์พูดว่าคู่ขี้ทุกคนเมื่อกี้เลขหลักหน่วยของ9ยกกําลัง2020นี่เนี่ยนะครับน้อง แล้วก็มาทําใหม่เนาะเอามาทําใหม่แล้วกัน9กําลังหนึ่งได้9 9กําลังสองได้8 1ดอลงท้ายด้วยหนึ่งกําลังสได้9 9กําลังสได้หนึ่งกําลัง5พอย่างพอย่าง9ก้ากลังห้าได้9 9กําลังหได้1 9กําลัง7ดได้9 9กําลัง8ดได้หนึ่งมันเป็นแบบนี้ อันนี้ย้อนกลับไปเมื่อตอนแรกนะย้อนกลับไปเมื่อตอนแรกนะครับนะก้ามันเป็นแบบนี้นะครับเราก็รู้ว่าอา้าวอาจารย์แกร9ก้านี่มันคือลูบทีละสองนะครับอย่างเงี้ยก้านี่เขาเรียกว่าลูบสองลูบสองนะครับลูบทีละสองเราก็ต้องเอาสองนี้ไปหารจัไดไหมสังเกตลูปเอาลูบไปหารนะครับนะอาจารย์ขาเอาลูปไปหารแล้วเอาไปหารอะไรอะ เราก็ต้องเอาลูบไปหารเลขชี้กำลังใช่ไหมครับว่าสอง0เนี่ยมันลงล็อกไหนล็อกไหนล็อกนี้ล็อกนี้ล็อกนี้ล็อกไหนล็อกไหนกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นตอนน้องทำเมื่อครู่นี้นะครับพี่ข้ามขั้นตอนเรื่องนั้นไปเพราะมันแค่หารด้วยสองนะครับทุกคนตอบพร้อมกันลูบสองหารสองมีเศษอะไรบ้างลูบสองหารสองมีเศษอะไรบ้าง ตอบน่อยนะครับซึ่งทุกคนรู้อยู่แล้วว่ามันตอบอะไรนะครับเพราะเราทําไปแล้วถูกต้องไหมแต่ตอนนี้เรากลำลังมาเข้าใจว่าที่ไอ้ที่เราทําไปเมื่อเมื่อตอนแรกเนี่ยความเข้าใจจริงๆมันคืออะไรนะครับรูปสองมันมีแค่เศษอะไรครับเศษมันต้องไล่แบบนี้ครับเศษหนึ่งนการหารด้วยสองอ่ะมีแค่เศษหนึ่งกับลงตัวใช่ไหมพอเศษหนึ่งเศษก็ต้องไปเศษอะไรเลยเศษศูนย์เลยมันจะไล่แบบนี้ถ้าหารด้วยสี่มันก็จะมีเศษหนึ่งเศษสองเศษสามลงตัว นะหารด้วย5้าเศษหนึเศษสองเศษสามเศษสี่ลงตัวมันจะเป็นแนี้ทุกครั้งหารด้วย6กหารด้วยหหารด้วยหเศษหนึเศษสองเศษสามเศษสี่เศษห้าลงตัวหารด้วย7จ็ดเศษหนึเศษสองเศษสามเศษสี่เศษห้าเศษหกเศษเจ็ดก็คือลงตัวเห็นไหมหารด้วย10อ่ะคุณครูหารด้วย10ก็ต้องมีอะไะฮะเศษหนึ่งเศษสองเศษสามเศษสี่เศษห้าเศษหกเศษเจ็ดเศษแปดเศษเก้าลงตัวมันจะไล่แพทเทิร์นแบบนี้ทุกครั้ง คนท East, people, ันไหมมันจะไล่เพเทิร์นแบบนี้ทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี so, ้นะครับข้อนี so, ้มันคือเศษอะไรครับแล้วก็เอา2 0 0 2 0มันก right ็เลยเกิดเป็นคู IN ่กับขี้ไงครับถ้าเศษ1นึ่เขาเรียกว่าเลขอะไรครับเศษ1นึ่เขาเรียกว่าเลขขี้เศษศูนย์เขาเรียกว่าลงตัวเขาเรียกว่าเลขคู่มันเลยเกิดมีสูตรลัดแบบนั้นนะครับถ้าเป็นยกกําลังขี้ตอบ9ถ้าเป็นยกกําลังคู่ตอบ1นะครับมันเลยเป็นสูตรลัดแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็หารด้วย2ครับ สองหนึ่งสองจับลบกันเหลือศูนย์ชักศูนย์ลงมาสองแล้วได้ศูนย์ได้ศูนย์ลบกันชักสองลงมาเห็นไหมครับนะอแล้วก็เป็นสองหนึ่งสองเห็นไหมจับลบกันเหลือศูนย์ชักศูนย์ลงมาเห็นไหมสองเป็นศูนย์จับลบกันเป็นศูนย์หมายความว่าอะไรคุณครูเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่นี่นี่เศษอะไรเศษศูนย์เศษศูนย์ก็ตอบอะไรเศษศูนย์ก็ตอบอะไรตอบหนึ่งเห็นไหมฮะเหมือนกันเพราะนั้นขออนุญาตสรุปครับ ถ้าลูปสองต้องหารไหมรูปสองต้องหารไหมไม่ต้องหารจริงไหมครับลูปสองไม่ต้องหารคุณครูดูได้เลยนะครับถ้าเป็นขี้ตอบเลขนั้นถ้าเป็นคู่ตอบเลขนั้นนะครับรูปสองไม่ต้องหารนะโอเคไหมครับโอเคนะต่อ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 น้องต้องสรุปแล้วนะหนึ่งใช่หมหนึ่งอะไรหนึ่งสังเกต เนี่ยใครมีกระดาษอยู่ที่บ้านนะนั่งจดอยู่เนี่ยนะครับต้องนะต้องต้องจดเป็นวิธีนะครับเลขหลักหน่วยหนึ่งต้องสังเกตนะครับสองต้องรู้จักลูบนะฮะอ่สามต้องอะไรฮะลูบไปหารไปหารไปหารอาจารย์ครับไปหารอะไรเดี๋ยวหนูลืมไปหารเลขเยอะๆมันยกกาลังเยอะๆนะฮะไปหารเยอะๆอ่ะเนี่ยคูปภาษาชาวบ้านเลยนะฮะไปหารเลขชี้กำลังเยอะๆตัวนั้นนะครับ สี่หาเศษอืไม่ใช่หาเศษหาเรือยนะหาเศษเหลือเอาเขียนด้วยเต็มเต็ม่มอยหาเศษเหลืออแค่นี้คุณครูก็จะปัะชิดพิชิตโจทย์เรื่องเลขยกกำลังที่เป็นเลขหลักหน่วยได้แล้วนะครับแค่นี้เองตอบพร้อมกันคุณครูแล้วเลขหลักหน่วยหลักหน่วย ของหยกกำลังสองพสตอบเท่าไรเลขหลักหน่วยของหกยกกำลังสองพันตอบเท่าไรเออคุณครูพิมพ์พักบอกเข้าใจแล้วค่ะโอเคครับโอเคเยี่ยมมากครับนะระหว่างนี้เราจะเราจะตบความเข้าใจเรื่อยๆนะเราจะพูดกันอยู่สี่ขั้นตอนนี้ครับรูครับนะสี่ขั้นตอนตรงน,นี้อย่าหลงอย่างเดียวมันหลงกันได้ครับ บางทีมันหลงครับนะคิดเลขไปคิดมามันหลงดินะครับนะเออมันหลงครับไม่เป็นไรช้าช้านะครับอ่ามาทุกคนครับหกยกกำลังสองพันยี่สิบเลขละหน่วยลงท้ายอะไรสังเกตหกกำลังหนึ่งได้หกอเห็นไหมมันจะไม่ตอบหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าแล้วนะเพราะมันเป็นหกแล้วนะครับนะหกกำลังหนึ่งได้หกคุณครูหกกำลังสองอะหกกำลังสองหกกำลังสองแล้ว หกกำลังสองหกหกสามหกนะลงท้ายที 6, ่หกเห็นปะเออต่อไปหกกำลังสามหกกำลังสามสองร้อยสิบหกลงท้ายด้วยหกเห็นปะชื้นใจเลยเห็นปะชื้นใจเลยพอเจอแบบนี้เห็นปะพอเจอแบบนี้เนี่ยเดินตบไหลกรรมการคุมสอบแล้วเชิดหน้าใสเลยครับนะอย่าไปตบหัวก็นะครับน้องนะโดนตกได้เลยนะครับอย่าไปตบหัว เบะปากใส่เลยครับเดินชดหน้าเลยพอเจอแบบนี้หูยิ้มเลยครับตอบหกได้เลยเห็นไหมอาจารย์ขาแล้วไม่จเจอแบบนี้เหรอเจอครับน้องมันจะปะปนฟังให้ดีนะมันจะปะปนอยู่กับโจทย์ครับฟังให้ดีนะครับมันจะปะปนอยู่กับเอโจทย์มันจะมีบวกมั่งลบมั่งแล้วแต่โจทย์ครับเพราะฉะนั้นน้องสังเกตให้ดีแล้วกันนะเอาไมม่คุณครูเอาไม่แล้วเอาไม่คำถามสุดท้ายแล้วเดี๋ยวจะไปทําโจทย์กันแล้วนะครับนะเอาไม่เอาไหม่ เลขหลังหน่วยของ4ยกกำลัง2,020ตอบเท่าไหร่อ่าเอาไม่เอาไมา่ฝึกฝนนะฮะเลขหลังหน่วยของ4ยกกำลัง2,020ตอบเท่าไหร่สังเกตสังเกตครับเอ้4เหรอคือใครทำครั้งแรกเนี่ยมันไม่คุ้นหรอกครับก็ต้องไปนั่งฝึกใหม่ครับไปนั่งฝึกใหม่ได้4กำลัง1ได้4 4กำลัง2 4กำลัง2 แอบคูณสี่ในใจคูณสี่ตรงนี้นะคูณสี่ในใจสี่สี่สิบหกลงท้ายด้วยหกเห็นปะเอาใหม่ถ้าใครยังไม่คุ้นจินนะทําต่อสี่กำลังสามสี่กำลังสามสี่สี่สิบหกสิบหกคูณสี่หรือถ้าใครไม่อยากให้ชีวิตตัวเองลาบากเนาะจับคูณสี่ตรงนี้เงียบ,ยบครับหกสี่ยี่สิบสี่ก็ลงท้ายด้วยสี่เหมือนเดิมเหม็นปะต่อไปสี่กำลังสี่ก็จับคูณสี่ตรงนี้แอบคูณสี่สี่คูณสี่เป็น สิบหกก็ลงท้ายด้วยหกพอเจอแบบนี้คุณครูครับไม่ร้องไห้วันนี้จะร้องไห้วันไหนแล้วทุกคนฮะทุกคนดูตรงนี้สิครับลูบเห็นไหมลูบฮัลโหลูบเนี่ยอืมสี่หก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 เห็นไหมสี่หกสี่หกสี่หกเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าลูบแล้วนะครับแล้วมันลูบที่เท่าไหร่ข้อนี้มันลูบทีละสองโอ้แล้วลูบทีละสองพี่แก๊ว่างไงนะ พี่เคฟบอกว่าไม่ต้องไปหาห,าร,หรอกดูแค่ว่าคู่ขี้ก็พอเห็นไหมดูแค่คู่ขี้ก็พอนะครับเพราะนั้นถ้าเป็นขี้ถ้าเป็นขี้ตอบสี่ถ้าเป็นคู่เห็นไหมลูปสองอะเห็นไหมลูปสองถ้าเป็นคู่อคตอบหกเห็นไหมเพราะนั้นตรงนี้ตอบอะไรครับเอามือบรรจงไปเขียนเลขหกเลยเห็นไหมครับเห็นไหมบางคนบอกเออลูปอย่างนี้มันก็แค่ดูลูปเหรอใช่ครับใช่หรอมาเดี๋ยวพี่นอนไม่หลับครับเดี๋ยวพี่นอนไม่หลับครับนะถามเหมือนเดิม เขียนดีกว่าเดี๋ยวน้องเผื่อเอาไปทําในห้องสอบด้วยนะครับเลขหลักหน่วยหลักหน่วยของสยกกำลัง9,999ลงท้ายด้วยเลขอะไรอ่าเพิ่งเข้าใจวันนี้ค่ะเออยังงงค่ะเพราะลูบคืออะไรเพิ่งเข้ามาค่ะเออถ้าใครเพิ่งเข้ามาพี่แนะนำนะครับกดแชร์ไว้ครับ พี่ขอยญาตไม่ไปพูดย้อนหลังนะใครเพิ่งเข้ามานะาพี่ขอยญาตไม่พูดย้อนหลังนะเดี๋ยวมันจะไปทับลายครับเพราะพี่พูดกลับไปพูดมันจะไม่พูดเหมือนเดิมแล้วนะครับนะออบรรลุแล้วค่ะโอเคนะสังเกตเห็นไหมสังเกตลูปเอาลูปไปหารหาเศษนะครับจำสี่ขั้นตอนนี้ไว้ครับนะไม่มีใครบ้าให้เรายกกําลังแน่นอนจำไว้ให้เจอโจทย์นี้เราอย่าบ้าตามเขาเราอย่าบ้าตามเขากูไม่บ้าตามเขากูต้องหายใจลึกๆต้องบอกตัวเองอย่างนี้นะครับ กูไม่หายกูต้อง ack, หายใจรืกกูต้องใจเย็นกูต้องอย่าตกใจบางคนเจอโจทย์มือสั่นไปหมดเลยครับมือสั่นทําอะไรไม่ถูกเลยกูอะนะใจเย็นครับน้องใจเย็นหายใจลึกว่าอ๋อเออเลขหลักหน่วย <S <S ลูกศิษย์พี่ต้องขีดเส้นใต้นะครับลูกศิษย์พี่ต้องขีดครับนะฮะต้องขีดเส้นใต้เลขหลักหน่วยของสามยกกาลังเก้าร้อยเก้าเก้าตอบเท่าไหร่แล้วก็เริ่มก่อนใครไม่คุ้นสังเกตก่อนครับใครไม่ทุนนะสังเกตก่อนเริ่มสามกำลังหนึ่ง น้องครับไม่ต้องอายใครครับน้องพี่บอกเลยนะอยู่ในห้องสอบไม่ต้องอายใครลองนิดนึงลองทดนิดนึงเดี๋ยวมันจะเห็นรูปเองนะครับสามกำลังหนึ่งได้สามแลวขออย่างหนึ่งอย่าคูณเลขผิดนะครับนะพี่ไหวเลยครับน้องอย่าคูณเลขผิดนะครับนะพี่ไหว้ตัวเองด้วยนะครับนะเออบางทีคูณเลขผิดนะครับนะต่อไปสามกำลังสองสามสามเก้าเออใจชื้นมาหน่อยนะครับ บางคนามกำลังสองได้6เชิญล้างหน้าไปาฟันก่อนนะครับทานข้าวให้กอร่อยก่อนครับน้องนะสามกำลังสองได้6นะชีวิตนี้ยุ่งเลยนะครับน้องนะต่อไปสามกำลังสามอาจารย์สามกำลังสามขี้เกียจคูณคูณตรงนี้ครับคูณตรงนี้คูณสามเก้าสามยี่สิบเจ็ดคูณตรงนี้นะสามกำลังสี่คูณตรงนี้คูณตรงนี้ไม่ต้องยกใหม่คูณสามเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดใครยังไม่ชุนเขียนต่อ สามกำลังห้าสามกำลังห้าสามกำลังห้าคูณสามตรงนี้คูณสามตรงนี้ Под าสามคูณหนึ่งคูณสามได้สามสามกำลังหกให้ทาย,ทยติวมาถึงตรงนี้แล้วนะติวผมจะล่วงถึงหัวแล้วนะพี่ผมหงอกจะถึงหัวแล้วนะครับผมงอกจะทั้งหัวแล้วนะน้องเห็นอย่างนี้ต้องหายใจลึกๆเลยต้องไปแล้วก้าแน่ก็เรียกว่าลูบโจทย์อันนี้คือลูบนะครับนะต่อไปสามกำลังเจ็ดได้เจ็ดนะครับสามกำลังแปดได้หนึ่ง ย่าคิดเลขผิดอย่างเดียวนะครับนะพอเห็นตรงนี้ปั๊บอาจารย์พอเห็นอย่างนี้เนี่ยต้องหายใจลึกๆเลยวันสอบนะครับต้องมาโอ้โหก,กูได้กูได้คะแนนแน่ๆลูปทีละสี่นะครับอ่าบางคนได้แนละ้วลูปสี่โอเคเขียนไว้เลยครับลูบสี่เพราะนั้นลูบสี่หนูได้ลูปแล้วทําไงต่อครับลูปสี่เอาสี่ไปหารลูปสี่เอาสี่ไปหารเอาสี่ไปหารต้องการอะไรนึกในใจต้องการเศษ เพราะนั้นการหารด้วย4มันจะมีเศษอะไรครับเศษ1เศษ2เศษ3เศษ4เศษ4ก็คือลงตัวทําให้ชินนะครับมันจะจบที่ลงตัวเสมอน้องจําไว้นะมันจะจบที่ศูนย์เสมอถ้าวันไหนไปทําในห้องสอบไม่จบศูนย์แสดงว่าผิดแล้ว ลบแล้วทดใหม่ได้เลยนะครับนะแสดงว่าผิดแล้วนะลบแล้วทดใหม่นะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องจบที่ศูนย์ครับหนึ่งสองสามศูนย์นะจะจบที่ศูนย์อ่ะเริ่มครับหารอะไรหารเลขเยอะๆนั่นแหละนะครับก็เอาเก้าร้อยเก้าเก้าตั้งครับหารด้วยสี่อันนี้คือลูปนะครับลูปนะจ้าลูบลูปจ้าโอเคนะไปเขียนเส้นแบ่งให้นะครับอ่ะคำนวณครับคำนวณน,นะสี่สองแปดครับจับลบกันเหลือเศษหนึ่งชักเก้าลงมา สี่สี่สิบหกจับลบกันเหลือเศษสามชักเก้าลงมานะครับสี่หกยี่สิบสี่ไม่ใช่เก้าสี่สามหกสามหกจับลบเหลือเศษสามข้างบนไม่ต้องการเลยเรื่องนี้ข้างบนไม่ต้องการต้องการข้างล่างทุกคนตอบในใจครับเศษอะไรนี่ข้อนี้เศษเศษสามครับเศษสามเราก็ไปนั่งไล่ดู น้องอันนี้ต้องระวังให้มากๆนะครับนะอันนี้ต้องระวังให้มากๆเศษสามไม่ใช่ตอบสามเลยนะหนูต้องไม่ดูเศษนะครับเศษหนึ่งตรงนี้นะไม่ใช่ตอบสามเศษสามตอบสามไม่ใช่นะระวังนะครับนะอันนี้พี่พูดประสบการณ์ให้ฟังนะครับเพราะพี่เคยเป็นมาแล้วนะครับน้องเพราะพี่เคยเป็นมาแล้วเศษสามไม่ใช่ตอบสามนะเศษสามก็คือเศษหนึ่งเศษสองเศษสามนี้ตรงนี้ต้องตอบตรงนี้นะครับเศษสามตอบเจ็ดครับโอเคใครที่ตอบเจ็ดนะโอเคเลยนะครับตอบเจ็ดนะครับ ตรงนี้ตอบเจ็ดนะโอเคทุกคนเครื่องไม้เครื่องมือครบแล้วเราลองไปทํำโจทย์กันดีกว่าแล้วนะมาทุกคนครับตื่นเต้นเรามาทําโจทย์กันดีกว่าคุณครูข้อ6กกาหนดให้ A เท่ากับ2ยกกําลัง2014ันสบวกหายกกำลัง2015ันสบวกเยกกาลัง2016แล้วเลขละหน่วยของ A เท่าใดอืออ่บาบางคนเข้าใจแล้วนะ ตอนนี้เราค่อยๆใจเย็นๆครับคุณครูคือใครทำํำบ่อยๆหลายคนถามว่ามีสูตรลัดไหมครับอาจารย์ครับไม่มีครับน้องแต่แผนผังการยกกําลังเนี่ยมันต้องอยู่ในหัวครับพอแผนผังการยกกําลังมันอยู่ในหัวเนี่ยมันจะง่ายนะครับอย่างเช่นสองเนี่ยวันสอบน้องทาอย่างนี้เลยครับอย่างเช่นสองเนี่ยมันได้เป็นสองสี่แปดหกถันปะผังเนี่ยบอกจริงนะสูตรลัดไม่มีนะครับน้อง สตรลัดไม่มีแต่ผังการยกกําลังเนี่ยหนูทุกคนม่คนไหนหนูคะคือเราทุกคนน่ะพวกเราทุกคนต้องรู้ว่ายกกําลังสองไอ้สองฐานสองเนี่ยมันยกกําลังแล้วมันได้อะไรบ้างฐานสามฐานสี่ฐานห้าฐานหกฐานเจ็ดเนี่ยมันยกกาลังแล้วได้อะไรบ้างเขียนพอดช็อตโน้ตไว้ตรงนี้นะครับนะช็อตโน้ตไว้ตรงนี้นะแล้วตรงนี้จะเป็นเศษใช่ไหมครับเศษหนึ่งเศษหนึ่งเศษสองเศษสาม แล้วก็เศษศูนย์ต้องปิดที่เศษศูนย์เสมอนะครับต้องปิดสุดท้ายเศษศูนย์เสมอนะครับนะต่อไปห้าห้ายกกำลังสองพันสิบห้ามันจะได้ห้าตลอดไม่ต้องสนใจตรงนี้นะครับมันได้เท่ากันนะครับตัวเจ็ดเนี่ยเจ็ดกำลังหนึ่งได้เจ็ดใช่ไหมนี่ใครไม่ทันเขียนตรงนี้ไว้นะครับเจ็ดเจ็ดสิบเก้าเก้าเจ็ดหกสิบสามเจ็ดสามยิบเอ็ดมันก็จะวนอย่างนี้นะครับแล้วเศษก็จะเป็นเศษหนึ่งตอบนี่เศษสองตอบนี่เศษสามตอบนี่เศษสี่ตอบนี้ ก็คือลงตัวเราจะไม่ทําโจทย์อลังการแล้วถัานปะเราจะไม่ทําโจทย์อลังการเวอร์วังแล้วครับคุณครูเราเห็นอย่างนี้เราต้องไล่แบบนี้เป็นแล้วนะฮะเห็นไหมนี่เขาเรียกว่าการทําโจทย์ด้วยความเข้าใจนะครับแนวทางของพี่เป็นแบบนี้แหละนะฮะน้องที่อยู่ในกลุ่มลับในคงจะรู้ดีอยู่แล้วนะครับแนวทางพี่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะสอนแล้วค่อยตบด้วยสูตรลัดนะครับนะสูตรลัดก็เขียนอย่างนี้วันสอบนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไปดูครับ2014 2016นนะฮะ เอาสองยกกำลังสอง4ก่อนพวกเราทุกคนก็เอาสอง4ตั้งนะฮะแล้วหารด้วยสอย่างงี้ห้าสี่ี่สจริงๆมันมีจริงๆมันมีสูตรรัดการหารด้วย4ด้วยนะแต่พี่ขออนุญาตแล้วกันนะนะพี่ขออนุญาตไม่ไม่เอาสูตรไปใช้เพราะเดี๋ยวน้องจะไปปะปนกับอันอื่นนะครับนะ<ม>หารเต็มเ็ครับหารเต็มเ็มได้ศูนย์ชักหนึ่งลงมาอันนี้ได้ศูนย์ครับชักหนึ่งลงมานะได้ศูนย์นะสิบสี่ครับสี่สามสิบสองครับ จับลบกันเหลือเศษลบกันเหลือเศษสองฮะนี่ฮะเศษสองครับหารไหมใครที่เพิ่งเข้ามาพี่ขอญาตินะเพราะพี่ติวไปหมดแล้วนะครับนะเศษสองครับเศษสองตอบอะไรเศษสองตอบอะไรเศษสองตอบสี่ครับนะตรงนี้ได้สี่นะครับต่อไปสองพันสิบหกตรงนี้นะสองพันสิบหกแล้วก็ดึงมาหารเลยสองพันสิบหกนะครับหารด้วยสี่สี่ห้ายี่สิบ ลบกันเหลือศูนย์ชักหนึ่งลงมาเหมือนเดิมเลยลบกันเหลือหนึ่งชักหกลงมาสี 4, 4, 10, <c oughs> ่สี่สิบหกเศรอะไรคุณครูเศรอะไรพี่เชาว่นน้องทดกันอยู่ที่ทดกันอยู่ที่บ้านอยู่แล้วนะครับนะเศรอะไรเศร็จศูนย์ยยนะครับเสรศูนย์คือลงตัวเสร็จศูนย์คือตัวนี้นะครับอ๋เพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเราจะได้ว่า สี่บวกห้าบวกหนึ่งนะครับเขียนตรงไหนดีอะพี่ขอยนาลบนะพื้นที่พี่ไม่พอนะเราจะได้ว่าสุดท้ายตรงนี้เป็น4ี่บวกหบวกหนะครับ4ี่บวกหาบวกหนถ้าพวกเราคิดเลขไม่ผิดมันคือ10นะครับอาอาจารย์ช้อยไม่มี10บเขาไม่ได้ถามว่าตอบเท่าไหร่เขาถามว่าหลักหน่วยเขามันตอบเท่าไหร่ตอบเท่าไหร่คุณครูตอบ0ูนโอเคเห็นพวกเราตอบได้พี่ก็ดีใจนะเออ โอเคไหมครับเนี่ยคือความหมายของคาว่าหลูมมันจะเป็นแบบนี้ครับนะในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับน้องต้องฝึกเองนะครับบางอย่างน้องต้องช่วยช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูรายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วน้าจะทำเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทําไม่เหมือนกันเลยน้องสังเกตดิครับเห็นไหม พราะนั้นเราก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดที่390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอปทสอบสอบสอบกศน สอบกอพมีติวทุกวิชาเลยเิียากรตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสําหรับวันนี้ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสาหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก็บขอแยกลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ